เป็นทีมที่จะปิดท้ายปีพิชิตเจดียอดด้วนปี2017นะครับก็จะมีประกอบด้วยผู้จัดการป๊อกหมวดติดพี่พี่ห้าวอาจารย์สุพรพี่เอ้าเป็นไงครับทักทายพี่น้องหน่อยครับมั่นใจว่าถึงไหมครับก็อยู่แล้วยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครั้งที่2อาจารย์มั่นใจไหมครับไม่มั่นใจเท่าไหร่หมดติดครับชัวร์ชัวร์ของตายหมดติดถ้าโอเคยกมือครับยกมือพี่ป๊อกเป็นไงที่แล้วครับไม่ได้ขึ้นมานานแล้วครับก็ขึ้นได้ถึงนะครับเห็นไหมครับอันนี้รอพี่จารันหน่อยแกมักจะจอดเที่ยวอยู่แถวปั๊มคันเทคใช้สักประมาณมาแล้วครับมาแล้วใกล้จะถึงแล้วครับปิดวัดใจส่งท้ายปีพิชิตเจดียอดด้วนนะครับรายการนี้นี่พวกวัดใจเดี๋ยวจะดูครับผมก็บันทึกภาพไปด้วยภาพเองด้วยสองการเลยไม่เป็นไรครับผมก็ร่วมในทีมนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ทั้งหลายนะครับตอนนี้ก็รอพี่จรัญนะครับอีกคนนะครับก็เดี๋ยวจะเตือนพี่ชิปนะครับตบท้ายที่พี่หมวดพี่เมื่อวานนี้ให้พักผ่อนเป็น1วันนะครับวันนี้ต้องไม่แวะศาลาพักใจนะครับ พี่จรัญมาแล้วพี่จรัญแวะปั๊มพี่สวรรค์นะครับผมวันนี้มั่นใจมั้ยครับมั่นใจครับผมวันนี้100%เต็ม100%เลยนะครับครับปิดท้ายปีพิชิตเจดียอดด้วนเราจะไปไหนอีกอ้าวก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็รอพี่นะเดี๋ยวถ้าพี่จรัญกำลังวอร์มรถอยู่ครับเนี่ยโอ้โหนะครับพี่ป๊อกผู้จัดการป๊อกตอนนี้มาครบทีมแล้วครับรายการนี้นะครับเซตที่1ถึงศาลาพักใจ ในรายการปิดท้ายวัดใจท้ายปีพิชิตเจดียอดด้วนโอเคเอาละครับเชิญเลยครับพร้อมหรือยังครับพร้อมยังพร้อมยังครับไปพร้อมนะครับนับถอยหลังนะครับ3 2เซตที่1นะครับเซตที่1สลาพักใจระวังรถด้วยนะครับรถเยอะแล้วครับ3 2 1ไปเลยครับไปค่อยไปนะครับไปสบายสบายเอาละครับนำโดยผู้จัดการป๊อกไปแล้วผู้จัดการป๊อกไปแล้วพี่สวรรค์ไปแล้วหัวติดไปแล้วครับนี่สุดยอดและทีมแข่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไปเป็นไรพี่ป๊อกไปแล้วครับนำไปแล้ว3คนครับเอาละพี่ป๊อกบอมขึ้นไปใหม่ครับตามด้วยอาจารย์สุพรพี่จรัญไปแล้วรุ่นใหญ่ไปแล้วรุ่นใหญ่เซตแรกศาลาพักใจครับทีมจักรยานนะครับก็ปั่นมาถึงเป้าหมายนะครับแรกนะครับคือขึ้นมาถึงเจดียอดด้วนนะครับก็มีพี่ๆทีมนักปั่นนะครับที่มาจากจุดต่างๆเพื่อจะมาส่งท้ายมาวัดใจส่งท้ายปีนะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วขามาอันนี้ใช้เมียเปลืองหน่อยอ๋อนี้ผู้พันนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับผมไม่ได้พูดเอาละครับนี่อาจารย์สุพรนะครับอาจารย์สุพรนี่เมื่อวานนี่ให้ออกกำลังไอ้พักผ่อนเต็มที่วันนี้ก็มาถึงนะครับนี่พี่ป๊อกนะครับอันนี้ขอบันทึกคลิปวิดีโอนิดนึงนะครับพี่ป๊อกนะครับของเรานี่พี่ป๊อกพูดอะไรหน่อยครับวันนี้ก็ขึ้นมาถึงแล้วครับครับตามที่ตั้งใจไว้นะครับต่อครับก็ไปนมัสการองค์พระเจดีย์แล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมาแล้วครับเพื่อเป็นสิริมงคล
เอาที่ถามว่าไงบ้างครับปีใหม่ที่จะมาถึงก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเที่ยวมันง่ายกว่าใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขและราบรื่นเป็นที่รักของเพื่อนๆครับขอท่านที่สองครับท่านอาจารย์สุพรครับตอนนี้วันนี้อาจารย์เนี่ยได้ปั่นมาถึงเจดีย์ยอดด้วยแล้วเนี่ยอาจารย์เป็นไงบ้างครับความรู้สึกเหนื่อยครับเหนื่อยนะครับสำเร็จแล้วครับสำเร็จนะครับอาจารย์รวดเดียวในโอกาสส่งท้ายปีอาจารย์ช่วยอวยพรให้พวกเราหน่อยสิครับขอให้พวกเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดปีใหม่ครับโอเคครับอันนี้ก็ท่านนี้ก็ผู้หมวดนะครับนะครับพี่พิทิศครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหไม่ล้อพวกเลยสบายครับจิ๋วๆสุดยอดเดี๋ยวที่เวลาลงแกจะคอยแล้วตอนนี้ครับมาแล้วพี่หวานนะครับพี่ๆน้องๆนะครับแกอื่นได้ได้แกแข่งเขาหลวงแล้วกันตอนนี้กำลังจริงจังให้ไปแข่งนี่ตอนแรกที่แกก็จะไปเสาที่แกจะไปก็จะเจอนี่จะเจอไม่มีแรงปั่นแล้วเนาะและเรื่องในนั้นเยอะเนาะในบ้านด้วยยังแข็งแกร่งนะอาจารย์สมพรในรุ่นนี้เนี่ยทำคะแนนผ่านหมดเลยเนี่ยนะไม่มีแวะตรงไหนนะให้เป็นที่ระลึกนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศไอ้โรงเกเขายังไม่เปิดมั้งเนี่ยโรงเกเดี๋ยวเชิญชมธรรมชาติก็ได้นะครับธรรมชาติมีไม่ใช่อยู่แค่นี้มีแค่นี้นะครับผู้จัดการป๊อปนำทีมเดินเล่นตรงนี้มันจะโหอย่างสวยมาทำใหม่นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวขุนเนนนะครับเนี่ยนะครับเขาทำเป็นระฆังนะครับทำสลักเทพครับจากที่มาเยือนเจดียอดด้วนนะครับน่าสนใจยังไงเจดียอดด้วนก็เป็นเจดีย์ทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งอยู่บนยอดเขาสมอแขงนะครับก็มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับจากเจ้าแม่กวนอิมแล้วก อะไรของสมาคมจีนอะไรนะครับท่านนำไปว่าแล้วท่านอธิบายว่านี่ว่าเขา คนที่ไม่เคยมาเนี่ยน่าจะยังไงน่าสนใจยังไงครับนอกจากที่ประวัติได้ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้ามาจากพิษณุโลกก็ก่อนจะถึงวังทองนะครับเลยเข้าค่ายพระมหาไตรมาแล้วชิดซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นเขาขึ้นมาเลยจะขึ้นมาสุดเลยนะครับจะผ่านเจดีย์พระแม่กวนอิมแล้วก็ของสมาคมจีนนะครับเรียกดอยสุเทพ2นะครับแล้วขึ้นมาสุดเลยก็จะมาถึงองค์พระเจดีย์ด้วนนะครับซึ่งเป็นองค์พระสถูปแต่เดิมไม่ได้มีการพัฒนาปัจจุบันก็มีการพัฒนานะครับบริเวณรอบข้างก็จับทางปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็มีสถานที่เดินบนระเบียงนะครับให้จุดชมวิวรอบพระสถูปนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสมาเยือนพิษณุโลกก็ขอเชิญแวะขึ้นมานมัสการนะครับแล้วมาท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกครับหลังจากนี้ท่านก็สามารถลงไปทานข้าวได้ที่อำเภอวังทองนะครับอำเภอวังทองก็มีข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ที่เรื่องชื่อนะครับแล้วก็มีผัดไทยวังทองนะครับที่เป็นที่ขึ้นชื่อหลังจากนั้นท่านก็ขึ้นไปทางไปไหว้พระธาตุผาซ่อนแก้วหรือเขาค้อนะครับทางแคบสดนะครับไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ต่อเนื่องเลยนะครับขอบคุณครับ